เรื่องเลยเนาะอย่างที่เอบอกอะเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่เอรับฟังมาจากวิญญาณใช่ไหมคะคือคุณยังไงเออะค่ะได้เล่าให้เอฟังเนาะคือเรื่องนี้เอรับฟังมานานแล้วผู้ชายบอกว่าตอนนั้นอะคุณยายย้อนเวลากลับไปตอนที่ว่าคุณยายยังสาวๆอยู่เนาะคุณยายบอกว่าท่านน่ะมีเพื่อนสนิทอยู่2คนคนหนึ่งชื่อว่ายิงยีเนี่ยแกจะเป็นอุปนิสัยที่แบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าหน้าตาดีที่สุดในบ้านในหมู่บ้านน่ะเนาะแกจะเป็นที่หมายปองของแบบว่ายังไงอ่ะของสายตาของชาวพวกชาวหนุ่มที่อยู่ในบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ นะคะมีคือแบบคอยจะจับจ้องแล้วบอกเพ่งเล็งแกเพราะว่าแกเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะและแกและคุณยายเอก็จะมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งคืออาจารย์สมใจอาจารย์สมใจนะแกจะเป็นคนที่ปากร้ายมากแต่ว่าใจดีค่ะเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีและแกเป็นครูที่แบบว่าดุที่สุดในโรงเรียนและนักเรียนนะคะเขาจะชอบตาหน้าแกว่าแกเป็นปีศาจเป็นปีศาจที่แบบว่าฟาดไม่ยั้งฟาดนักเรียนไม่ยั้งและบางทีก็จะแบบว่าชอบมาเขียนแบบว่ารูปแกไว้ตามห้องน้ำนะพี่บีมค่ะออกนะเวลาแบบเด็กแบบไม่มีที่ระบายมันก็จะไปเขียนชื่อครูที่เช่นอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะมันก็จะไปเขียนอาจารย์สมใจปีศาจปากสุนัขอะไรอย่างเงี้ยคือเขียนไว้เต็มห้องน้ำเลยนะคือครูสมใจแต่ก็จะมีได้ฉายานามมาว่าเป็นปีศาจปากสุนัขจนมาถึงแกเนาะเจนีเนี่ยแกมีสามีที่ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับอาจารย์สมใจนะมาเกิดคือชื่อว่าตาตกชื่อว่าตาสายชนค่ะที่ลัวหน่อยพอดีคุณจะตัดมาค่ะคือเนี่ยตาสมใจตาสายชนเนี่ยค่ะแกจะเป็นคนที่แบบว่ายังไงอะขี้เหล้าเมายาและแกจะเป็นคนที่แบบว่าพูดจาผงผางแล้วก็จะไม่ถูกจริตกับอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะไม่ว่าเจอหน้ากันเนี่ยค่ะอาจารย์สมใจแกก็จะคอยแบบว่าเหมือนจิกกัดคอยด่าเนี่ยค่ะจนกระทั่งแบบว่ามาเกิดเรื่องราวตอนที่ว่าตาสายชนเนี่ยค่ะแกเป็นอย่างที่เอบอกเนาะแกเป็นคนที่แบบว่าชอบวงเล่าชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนนิสัยนี้เป็นนิสัยเป็นคนนักเลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบพูดจาผงผางเนี่ยก็ทำให้แบบว่าไม่เข้าตาของอาจารย์สมใจแล้วมีคืนนั้นนะคะแกไปปรุงเล่ามาหนักแล้วก็เกิดมีเรื่องมีราวกับภรรยาแกคือมีเนี่ยค่ะก็ได้ทะเลาะวอกแหวงกันหน้าบ้านสักพักมันก็ตีกันในขณะนั้นนะคะอาจารย์สมใจเนี่ยแกกำลังทอดไข่อยู่ในครัวแกก็มองมาเห็นก็แกมองรถหน้าต่างในครัวเนี่ยมองออกมาเห็นก็เห็นว่ามีตาสายชนเนี่ยค่ะกำลังตีเมียแกด้วยความตกใจอะค่ะพี่วีแกก็เลยยกพักทอดไข่นะครับพี่แล้วก็วิ่งไปที่โต๊ะทำงานของแกเพื่อที่จะหยิบไม้เรียวคู่ใจแกค่ะเพื่อที่จะวิ่งลงไปทำตาสายชนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตีเวนีเพื่อนสนิทแกเนาะพอไปถึงปุ๊บก็เหมือนเห็นคาตาเลยว่าตาสายชนเนี่ยค่ะได้เตะก้านคอของเวนีเนี่ยค่ะจนล้มปุ๊บลงไปพี่แล้วก็กระทืบตันครับอาจารย์สมชัยอ่ะด้วยความที่ว่าท่านตกใจเห็นว่าตาสายชนคู่อาฆาตของแกเนี่ยกำลังทำร้ายเพื่อนแกคุณยีเนี่ยค่ะคือกำลังกระทืบตบตีอยู่เนี่ยคือก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลอะไรก็คงคิดว่าเยนีเนี่ยน่าจะพังปากแล้วก็ด่าไปจนเกิดความโมโหของตาสายชนเนี่ยก็เลยตีกันคืออาจารย์สมใจก็พยายามห้ามตามเนาะก็ปรากฏว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งก่อไฟให้ลุกโชยค่ะเข้าใจไหมคะก็เหมือนแกยิ่งกระทืบเมียกระทืบเมียโชว์ต่อหน้าอาจารย์สมใจนะอาจารย์สมใจก็เลยใช้อีไม้แข็งกระสิบของแกครับไม้คู่ใจแกฟาดไปที่ตาสายชนยิ่งฟาดเหมือนยิ่งคึกนะฮะทีวีเท่านั้นแหละอาจารย์สมใจคือไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วก็เลยฟาดกระทะค่ะที่ว่าหยิบติดมือมาด้วยที่จะทอดไข่ครับครับไปที่หัวตาสายชนจนกระทะแตกกระจายเนี่ยพี่ครับเท่านั้นแหละตาสายชนนี่คือปักดับกลางอากาศทันทีเลยเพราะนั้นก็เกิดเรื่องเกิดราวทันทีนะคะคือมีคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะไปแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาให้มาดูสถานการณ์ที่ว่ามีการทะเลาะวอกแวงกันตั้งแต่นั้นมาก็คือมีตาสายชนสามีของยายมีก็คือให้เป็นศัตรูคู่อาฆาตอย่างถาวรกับอาจารย์สมใจจนตลอดมาเนี่ยค่ะ
โดยที่ว่าอาสายชนเนี่ยเนาะแกเป็นนิสัยเดิมคือแกเป็นคนที่ขี้เหล้าเมายาแล้วก็เป็นคนที่ชอบโอ้อวดเป็นคนที่ชอบแบบว่าเหมือนอารมณ์คล้ายกับคนขวางโลกอย่างเงี้ยครับคือไม่ค่อยเข้าตาใครพอเวลาแกมีอะไรอย่างเงี้ยแกจะชอบไปโอ้อวดรอบหมู่บ้านโดยประกาศให้คนรู้ว่าข้าเนี่ยมีเหนือกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยจนสร้างความหมั่นไส้ให้คนหลายๆคนนะครับพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเนี่ยค่ะแกไม่รู้ไปได้เงินถูกหวยว่าเงินอะไรเนี่ยมีแกได้ไปซื้ออีคูโบต้าควายเหล็กครับพี่รู้จักครับควายเหล็กนั่นแหละรถไถรถไถครับงานพี่แกก็ไปซื้ออีคูโบต้าควายเหล็กเนี่ยแกก็ขี่แกก็นั่งตะเวนเนี่ยขี่วนรอบหมู่บ้านเลยพี่จนกระทั่งยินดีนะด่าแกถึงจะสลดก็คือแบบเหมือนสร้างความหมั่นไส้ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยที่ว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันเขาแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคอยมาจับกลุ่มนินทาอินทาสายชนโอ้ยมีละโอ้อวดเดี๋ยวคอยดูนะสักวันเออมึงจะต้องโดนต้นอะไรเงี้ยแล้วมึงจะต้องโดนฆ่าสักวันเพราะปากมึงไม่ดีมึงจะต้องตายหงตายห่าอะไรประมาณเนี้ยที่คือคุยกันพูดไปอะไรเงี้ยโดยที่ว่าอินทาสายชนแกมีคุณปณิสัยงั้นนะเนาะพี่เนาะแต่พอมาถึงมาพอเวลาผ่านไปปุ๊บก็มีคนเนี่ยค่ะมาจ้างตาสายชนเนี่ยค่ะให้ไปสูบน้ำที่กลางนาให้แกเพราะว่าตาสายชนเนี่ยด้วยความที่ว่าแกเป็นคนขี้เหล้าเนาะและแกก็จะแบบว่าจ้างง่ายแล้วก็แบบว่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยคือแกจะไม่คิดเยอะคือแค่ค่าจ้างเป็นแค่เหล้าขาว2ขวดแล้วก็น้ำมันแกลอนหนึ่งนี่ก็คือแกก็ไปให้แล้วค่ะพี่ด้วยความที่ว่าแกมีนิสัยเนี้ยเนาะแกก็รับงานเลยก็คือไปสูบน้ำลงนาให้เขาเนี้ยค่ะคือนาที่จ้างแกไปสูบเนี้ยก็คือติดอยู่กับนาของแกด้วยและแล้วมันก็จะนาส่วนนาของแกเนี้ยค่ะก็จะติดอยู่กับถนนหลักที่ว่าจะเป็นเส้นที่แบบว่าเข้าหมู่บ้านเนี้ยค่ะพี่คือให้พี่วีจินตนาการภาพตามเองนะคะสมัยก่อนเนาะหมู่บ้านน่ะถนนน่ะมันยังไม่มีทางลาดยางพี่มันจะเป็นถนนอารมณ์คล้ายกับลูกรังแดงอ่ะพี่ที่แบบว่าเวลาเราเดินเตะฝุ่นแล้วฝุ่นมันจะแหงนอกพี่รู้จักไหมภาษาอีสานแหงนอกฝุ่นมันกระจายใช่แล้วก็จะเป็นอารมณ์นั้นพี่นาแกก็จะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักนะพี่แล้วแกก็จะปลูกกระน็อกไว้พี่เพื่อที่จะแบบว่าคอยมาโกงเหล้าแล้วก็จะนอนพักอะไรของแกเนี่ยพี่จนกระทั่งเนาะแกมีคนนะมาจ้างแกไปสูบน้ำลงนาเนี่ยค่ะแกด้วยความที่ว่าไอ้ระหว่างที่รอครับสูบน้ำลงนาเนี่ยพี่มันนานใช่ไหมล่ะเพราะว่าไอ้นาเนี่ยมันมีหลายไร่ระหว่างนั้นแกก็เอาเหล้าออกมาโกงไปโกงมาจนกระทั่งแกเมาปริ้นเลยพี่แล้วแกก็กลับบ้านไปกลับไปถึงบ้านปรากฏว่าโดนเดนีนี่ตะโกนด่าหน้าบ้านน่ะบอกมึงไม่ต้องเข้ามาเลยสันขวานไปใต้หูใต้หาที่ไหนก็ไปแดกจริงๆด้วยขออภัยนะครับพี่วีถ้าเกิดหนูพูดจามีสุภาพครับเพราะว่าหนูเอาตามฟิลเลยตามฟิลเลยตามฟิลเลยครับค่ะต้องการถ่ายทอดออกมาตามฟิลให้พี่ได้รับรู้เนี่ยพี่คือแบบเดนีก็คือตะโกนด่าบอกมึงไปใต้หูใต้หาเลยชิบหายแดกแต่อีน้ำล้างตีนแดกทุกวี่ทุกวันแดกไม่เคยหยุดหย่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าทางสายชนครับจะเข้าไปตีเงี้ยแต่ว่าอาจารย์สมใจที่ว่าแกอยู่บ้านตรงข้ามแกจะคอยมองเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าอีตาชนเนี่ยจะมาตีทำลายเพื่อนแกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็จะคอยกระแอมเสียงอยู่บนชั้นสองบ้านนะคะคอยกระแอมเวลาตาสายชนจะเข้าไปตีเมียแกก็จะกระแอมไอ้สายชนอย่างเงี้ยตาสายชนก็จะหยุดตีแล้วก็แบบนู่นมึงคอยดูนะมึงมีพวกนะอีสักวันนึงถ้าอีสมใจมันตายหาไปแล้วหลับกลัวจะกระทืบมึงให้เต็มตีนอะไรประมาณนี้พี่แต่ก็เดินนอนสบายไปเลยแล้วก็ไปนอนค้างอยู่ที่เขียงนาแกค่ะเพื่อที่จะรอสูบน้ำลงนาเนี่ยครับไอ้ระหว่างที่รอเนาะด้วยความที่ว่าแกโกงเหล้าไปหนักพี่เพราะวันนั้นน่ะมันเกิดพายุเข้าค่ะแกก็เลยหลับอยู่ที่เขียงนาแกเนี่ยค่ะไอ้ระหว่างหลับพี่สมัยก่อนน่ะมันจะมีโจรชุกชุมใช่ไหมครับพี่ตามหมู่บ้านน่ะเนาะมันนอกอ่ะและไอ้โจรเนี่ยครับมันก็เหมือนแบบเข้ามาลักขโมยไอ้รถคูโบต้าควายเด็กของอีตาสายชนเนี่ยค่ะพี่พอเข้ามา
พอมาถึงปุ๊บก็เหมือนกับว่ามันทำการแบบเหมือนจะลากรถเนี่ยออกไปที่เห็นว่าอีตาสายชนเนี่ยค่ะมันนอนละเมอด่าเมียอยู่บนเถียงนาไปด้วยความที่ว่าพวกมันตกใจและกลัวว่าตาสายชนนะคะจะฟื้นขึ้นมาเห็นพวกมันว่ามันกำลังขโมยควายเด็กคู่ใจของตาชนเนี่ยค่ะมันก็เลยพังมือใช้ค้อนปอมนะคะขนาดใหญ่ค่ะคือทุบไปที่กลางศีรษะของตาชนที่เขากำลังอยู่ที่จนตาชนเนี่ยดับคาค้อนปอนไปเลยครับพี่แต่ด้วยความที่ว่าพอตาชนเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะไอ้พวกโจรพวกนั้นมันไม่รู้ว่าจะเอาศพตาชนอะไปทิ้งที่ไหนพี่มันก็เลยทำการขุดลงไปใต้แค่ครับพี่แล้วก็เอาศพตาชนเนี่ยเข้าไปฝังไว้ใต้แค่แล้วก็หาพวกซากไม้หาพวกฟางแห้งเนี้ยค่ะมาหมกไว้ค่ะพี่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์นะคะผู้ที่มีอาจารย์สมใจเนี่ยก็คือออกตามหากันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะก็เลยสันนิษฐานแล้วก็คุยกันเล่นๆเนาะเหมือนอารมณ์แบบว่าเพื่อนคุยกันอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบว่าอาจารย์สมใจเขาบอกว่าทีนี้เป็นเพราะมึงนั่นแหละมึงปากไม่ดีชอบด่าผัวชอบหาว่ามันไปแดกน้ำล้างตรงล้างปืนอะไรอย่างเงี้ยมึงก็พูดจาไม่สุภาพตอนเนี้ยมันคงหนีอ่ะหนีมึงไปหาเมียใหม่แล้วมั้งคือแบบว่าทีนี้ก็คือแบบคือแบบมึงนี่นะคือแบบไม่ให้กำลังใจกูก็ยังมาทับถมกูอีกมีอาจารย์สมใจคือมึงนี่ไม่ผิดเลยที่ว่านักเรียนว่ามึงเป็นครูปากสุนัขเนี่ยมึงแทนที่จะปลอบใจกลัวอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันบ้องกันไปครับพี่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบจะเป็นเดือนพี่ก็พยายามแบบออกตามหาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าการแจ้งเจ้าหน้าที่สมัยก่อนของพี่เนาะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เนี้ยชาพี่จะต้องรอไปหลายอาทิตย์เลยพี่กว่าจะเข้ามาได้เพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีรถยนต์อะไรเหมือนในสมัยเนี้ยครับพี่ครับค่ะแล้วก็พอนั้นปุ๊บโอ๊ยแป๊บนึงนะพี่เสียงใครอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมว่าคุณไนท์เข้ามารอในสายอยู่แล้วน่าจะเข้ามาเร็วเกินเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวให้แอดมินเชิญเข้าไปใหม่นะโอเคผมลบคุณไนท์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องนมเชิญใหม่ทีละกันนะฮะโอเคอ่ะคุณเอลี่ต่อเลยครับขอโทษทีมีความผิดพลาดหลังบ้านนิดหน่อยนะไม่พอดีหนูนั่งอยู่คนเดียวไงแล้วหนูตกใจที่ขนหัวหนูเลยเพราะหนูก็ยุ่งจินตนาการผีอยู่เมื่อกี้หนูเล่าผีตอนไหนเอาไม่รู้พี่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ว่าในช่วงที่การแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรนะฮะมันตอนที่ว่าการแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่ตอนครูสมใจโดนด่าเรื่องปากไม่ดีแล้วกันฮะค่ะก็คือแกด้วยความว่าแกเป็นคนปากสุนัขเนาะแกเขาพูดจาผงผางไปเลยว่าดีสงสัยผัวมึงไปหาเมียใหม่แล้วแหละชิบหายอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบดีก็คือของขึ้นมาทันทีเลยพี่บีก็คือแบบว่าอุ้ยสนใจมึงนี่ปากจังลี่จังไรอย่าล่ากูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักเรียนถึงไปเขียนมือประนามไว้ตามหลังห้องน้ำว่าดีคุณปากสุนัขมึงนี่เป็นคนอย่างนี้นี่เองคือแบบว่าแทนที่จะแบบว่าปลอบใจกูมึงยังเสือกมาทับถมกูอะไรประมาณนี้พี่ก็ทะเลาะโบ้งกันไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่หนูบอกไปน้องอาจารย์สมใจแกเป็นคนปากร้ายแต่ว่าแกใจดีอะค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบสองอาทิตย์เนี่ยแกก็จ้างพวกเด็กหนุ่มในหมู่บ้านเนี่ยค่ะออกตามหาตาสัตว์ชนเนี่ยค่ะว่าแกหายตัวไปไหนแล้วก็เหมือนเป็นแกนนำที่แบบว่าจะออกตามหาตาสัตว์ชนนี้โดยการแบบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยที่ว่าสมัยก่อนเนาะการที่ว่าเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในเมืองเนี่ยกว่าเขาจะเข้ามาตรวจสอบในชนบทเนี่ยพี่มันล่าช้าค่ะพี่เพราะว่าสมัยก่อนอะรถปลาอะไรเนี่ยมันน้อยเนาะมันน้อยทางราชการก็คือแบบว่าเหมือนมันยังเป็นบ้านนอกเป็นชนบทละพี่ก็คือมันก็จะล่าช้าไปหมดเลยเนี้ยก็คือหาเท่าไหร่ก็พยายามหาตาชนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่ว่าเป็นงานกฐินครับพี่เป็นงานกฐินด้วยความที่ว่าใจเนี้ยค่ะแกเป็นคนใจบุญเป็นคนตากร้ายใจดีค่ะพี่แกเข้าไปทำบุญที่วัดเนี้ยพี่ตามปกติในระหว่างนั้นเนาะแกเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบ
คีโมชอบคุยโวอะไรเงี้ยพี่ลูกศิษย์ลูกหาแกก็มีแล้วก็มีคนที่แบบว่ารู้จักแกเยอะเงี้ยแกก็คุยยาวไปเลยพี่จนกระทั่งเย็นเย็นและอีเส้นทางที่ว่าจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่มันจะเป็นเส้นทางหลักนะคะที่ว่าตักนาของอินตาสายชนนะคะพี่ที่ระหว่างทางตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าห้าโมงจะหกโมงพี่จะให้พี่วีจินตนาการภาพตามเองนะคะคือสมัยก่อนแบบมันจะมืดเร็วพี่ห้าโมงก็คือมืดแล้วอะแกก็คือปั่นจักรยานอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะแกก็คือปั่นจักรยานคู่ใจของแกเนี่ยนะครับปั่นมาตามทางที่ว่าเป็นทางหลักที่ว่าจะเข้าเส้นหมู่บ้านที่ว่าจะตัดผ่านเป็นนาของอีตาสายชนเนาะพี่เนาะแกเข้าผ่านเนี่ยค่ะพอถึงมีตรงช่วงที่ว่ามันเป็นกระต๊อบที่ว่าอีตาสายชนใช้นอนเนี่ยครับพี่แกบอกแกเห็นลักษณะคล้ายผู้ชายครับครับเขากระโดดขาเดียวกระโดดเป็นกระต่ายขาเดียวพี่วีนึกภาพออกนะครับเขาจะกระโดดเป็นกระต่ายอยู่ข้างถนนนะพี่การสนใจด้วยความที่ว่าแกเป็นคนสารแน่และสอดรู้สอดเห็นนะครับพี่แกก็รีบปั่นจักรยานเนี่ยอ้าวไปเลยเพื่อที่จะไปชิดตัวแล้วก็ถามว่ามึงไปใส่ม้าอะไรประมาณเนี้ยพี่พูดเราเป็นภาษาอีสานแล้วมึงไปใส่ม้าอะไรอย่างเงี้ยมึงกับเมียมึงออกตามหาไปทั่วไปที่เลยมึงหายหัวไปใส่ม้าก็คือรู้ว่าเป็นอาศัยชนเนาะก็ปรากฏว่าตาสายชนก็ไม่มีการที่แบบว่าโต้ตอบอะไรใดๆกับอาจารย์สมใจเลยพี่ก็เหมือนแบบอาจารย์สมใจก็เหมือนแบบยิ่งโมโหอ่ะเออถามก็บ้าปากเนาะอะไรประมาณเนี้ยเออกูถามมึงก็บ้าปากแล้วมึงเป็นไรถามเป็นอะไรทำไมมึงถึงกระโดดอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยถามยังไงก็คือตาสายชนก็ไม่หยุดกระโดดอะค่ะพี่พี่เป็นอย่างกระโดดมองไปทางหน้ามองไปทางหน้าอย่างเงี้ยพี่เหมือนเป็นคนที่ตาไม่มีแววอะไรประมาณเนี้ยพี่บีเย้สมใจก็ยิ่งงงออกไปโมโหเฮ้ยเย้สมใจเย้สมใจเลยปั่นจักรยานไปปาดหน้าแล้วก็ด่าเลยบักฮ่ามึงกูถามก็บ้าป่ะมึงเป็นอย่างมึงหายไปใส่มาอะไรประมาณเนี้ยพี่ด่าเป็นภาษาอีสานก็คือถามก็ไม่พูดมึงไปมาแต่ใส่ชนก็คือหยุดชะงักเนาะเพราะว่าแกไปไหนไม่ได้เพราะว่าจักรยานมันขวางหน้าแต่ก็พูดออกมาคำพูดออกมาสั้นๆคือให้ยายสมใจเนี่ยค่ะแกตกใจแต่พูดว่าขากูหายไปใส่บรูหาขาให้กูแน่อารมณ์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกับว่าขากูหายไปไหนขาซ้ายกูหรือขาซ้ายกูหายไปไหนกูรู้ช่วยหาขาให้กูแน่อะไรประมาณนี้หาขาให้กูนอนช่วยหาขาให้กูนอนเออได้สนใจก็ตกใจเนาะก็เลยก้มมองไปที่ขาของตาสายชนเนี่ยค่ะปรากฏว่าตาสายชนเนี่ยค่ะขาข้างซ้ายแกหายไปอืมแกหายไปอ่ะดีสนใจอ่ะแกก็ตกใจแกก็ว่าเฮ้ยบักหาขามไปโดนอะไรมาอะไรเงี้ยขามึงหายไปใส่และไอ้ทันทีที่พูดจบอะค่ะพี่ก็แหงหน้ามองขึ้นมาที่ใบหน้าของตาสายชนนะคะพี่ปรากฏว่าหน้าตาสายชนที่คุยกันปกติแต่ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาพี่มันกลายเป็นศพที่ขึ้นอืดเหมือนอารมณ์คล้ายๆแต่ว่าเสียชีวิตมานานแล้วค่ะพี่คือตาหลุดออกมานอกเบ้าแล้วก็ลิ้นจุปากเนี้ยด้วยความที่ว่าตรงใจอ่ะแกเป็นคนที่แบบว่าผูกผางปากร้ายแต่ใจดีแล้วก็ใจกล้าพี่แกตกใจแกใช้มือจะตบไปเต็มเบ้าหน้าของตาสายชนนะพี่จนกระทั่งตาเนี่ยค่ะตาของลูกตาของตาสายชนเนี่ยหลุดกระเด็นออกจากนอกเบ้าแล้วกิ้งหล่นไปกลางทางพี่และสิ่งที่ได้รับมาจากที่แกกระชากมือออกจากหนังหน้าของตาชนนะพี่คือหนังหน้าตาชนนะหลุดติดมือของอาจารย์สมใจมาคือตาสมใจคือแกสลบป๊อกตรงนั้นเลยพี่จนกระทั่งแกมาฟื้นทีหนึ่งคือไปฟื้นที่อนามัยหมู่บ้านครับพี่พอไปถึงไปฟื้นที่อนามัยหมู่บ้านก็เหมือนมีคนมารุมถามเนี่ยว่าเออยายสมใจแต่ทุกอย่างคือไปนอนอยู่ตรงนั้นแกเป็นอะไรทำไมถึงไปนอนอยู่ตรงนั้นยายสมใจก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการสีหน้าท่าทางที่แบบว่าล็อกแรกหนุบแบบระแวงแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยพี่และแกก็เห็นว่าเออมีมันมาพอดีเย็นเดินมาพอดียายสมใจก็เลยคว้ามือยินนะครับบอกว่าทีนี้มึงใจเย็นๆเด้อมีเรื่องจะว่าให้มึงฟังอะไรเงี้ยมึงใจเย็นมึงสัญญาเนาะว่ามึงจะไม่ด่ากูขัวมึงอ่ะตายแล้ว
ของผู้ใหญ่เยนีนะคือเยนีก็ยิ่งโมโหใหญ่เลยก็ไก่ที่เยนีโมโหใหญ่เลยที่สมใจมึงออนเนี่ยมาพูดมึงนี่ปากหมาไม่เลือกไม่ลาจริงเนาะมึงเกลียดมันทำไมมึงถึงต้องไปชิงชักขับกระดูกมันอันนี้นะเยนีก็บอกมึงอาจารย์สมใจก็บอกมึงใจเย็นเป็นหัวมึงตายแล้วจริงๆเพราะกูเป็นคนตกแตกหน้าหัวมึงและหนังหน้าหัวมันติดมึงมากับมึงกูแอบลูกตามันเนี่ยกระเด็นไปข้างทางอีกแต่ที่สำคัญหนึ่งขาตาไอ้มันไม่มีเท่านั้นแหละเย็นมาได้รับตังค์แล้วปุ๊บคือล้มกลางอากาศเลยด้วยความที่ว่าแกตกแตกเราไม่รู้ว่าแกจะตายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์สมใจก็เลยสั่งเนี่ยค่ะออกไปตามหาตรงจุดที่ว่าแกสลบลงต่างคนก็ต่างตามหาจนกระทั่งไปผิดสังเกตที่เป็นว่าเป็นแค่ที่ตาใสชนเนี่ยค่ะจะใช้นอนปรากฏว่ามันมีกลิ่นเหม็นประหลาดครับมีลอยออกมาจากตรงแค่นะพี่เขาก็เลยช่วยกันตรวจหาแล้วก้มลงไปในใต้แค่ค่ะพี่ปรากฏว่าเห็นลักษณะคล้ายๆจะมีสุนัขหรือสัตว์บางอย่างเนี่ยค่ะมันขุดเป็นหลุมเป็นโพรงอะพี่แล้วก็เหมือนมีเศษเนื้อค่ะพี่ตามทางจุดตามทางมาพี่จะเป็นเหมือนน้ำดำดำนะพี่เหม็นเหม็นเขาก็เลยช่วยกันลือแค่ออกแล้วขุดลงไปในใต้ดินเกือบเมตรเนี่ยค่ะเขาปรากฏว่าเห็นร่างของตาใสชนเนี่ยค่ะนอนอืดเต็มโดยการที่แบบว่าตกโดนห่อเสื่อไว้แล้วก็ศีรษะเนี่ยค่ะโดนเหมือนจะโดนของแข็งทุบจนกระโหลกมีเข้าไปก็เลยเอาศพขึ้นมาแต่ว่าที่ผิดสังเกตอีกคือขาซ้ายของตาใสชนเนี่ยค่ะมันหายไปเขาก็เลยออกตามหากันจนกระทั่งอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะไปเจอว่าขาของตาใสชนเนี่ยค่ะโดนสุนัขคาบมากินอยู่กลางนาเนี่ยค่ะพี่ก็เลยเอาขาเนี่ยค่ะปุ๊บไปเพื่อที่จะไปทำชาปนกิจอะไรตามประเพณีของทางศาสนาพุทธเนี่ยเนาะพี่เนาะพอมาถึงช่วงวันงานเนี่ยค่ะที่ว่าพระกำลังตรวจอภิธรรมหรืออภิธรรมเนี่ยตรวจอภิธรรมเพื่อที่จะให้ศพของตาสังชนเนี่ยค่ะคืนแรกแล้วก็คืนสุดท้ายเนาะเพราะว่าเขาลงมติกันว่า ขออภัยครับเพราะว่าเขาลงมติกันว่าศพตาใสชนเนี่ยค่ะไว้ได้แค่คืนเดียวเพราะว่าสมัยก่อนนะคะอย่างที่เอบอกเนาะมันไม่มีมันยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าเข้าถึงและอีกอย่างยังไม่มีโรงเย็นเหมือนในสมัยนี้ค่ะเขาก็อาศัยโดยการที่แบบว่าก่อนที่จะเอาศพลงโรงเนี่ยค่ะเขาจะใช้การโรยใบชาแล้วก็ใบหม่อนเพื่อที่จะดับกลิ่นนะคะโดยการที่แบบว่าเป็นที่ของคนบ้านนอกอะค่ะก็คือด้วยความที่ว่าศพของคนเนี่ยมันตายมาหลายอาทิตย์เกือบจะเดือนแล้วค่ะพี่มันก็เน่าเสียอ่ะพี่ก็เลยลงมาติดกันว่าให้ไว้แค่วันเดียวแล้วพรุ่งนี้จะเผาเลยอย่างเงี้ยยายสมใจด้วยความที่ว่าแกจะถูกผู้อาฆาตตาใส่ชมน่ะแกก็เลยคิดว่าคืนนี้ว่ะมันเป็นคืนสุดท้ายก็คืนแรกของมันด้วยเดี๋ยวกูจะไปขอเอาหมดสิกรรมประมาณนี้ก็เลยตั้งใจไปกับพี่ขณะที่ว่าพระกำลังสวดอยู่และแกก็ไปจุดธูปเพื่อที่จะขอขมาศพของตาใส่ชนเนาะพี่ขณะที่แกกำลังจุดธูปเนี่ยสายตาก็จะมองไปที่ลูกหน้าศพใช่ไหมคะพี่บีครับตาอาจารย์สายตาของอาจารย์สายตาสนใจเนี่ยค่ะมองไปที่ลูกหน้าศพกดว่ามันเหมือนลักษณะกับเงาคนนะครับที่ยืนซ้อนอยู่ทางด้านของ ไอ้ลูกหน้าศพของตาใสชนเนี่ยครับพี่แล้วก็เชิญเนื้อหน้าออกมายิ้มฟันขาวให้เนี้ยครับพี่จะให้พี่บีเล็กพันธุ์เองนะคะพระกำลังสวดศพอยู่ค่ะพี่ไม่ใช่ใส่ใจตะโกนด่าเสียงดังลั่นตะลาเลยค่ะพี่ด้วยความตกใจอ่ะหายตายหัวหาไปแล้วอารมณ์แบบนี้พี่บีไอ้ที่พระตายหัวใต้หาไปแล้วไอ้เวรจะมาหลอกกูมาหลอนกูอีกไม่ให้อภัยกูก็บอกกูมาสิถ้ามึงไม่ให้อภัยกูกูก็ไม่เอาโหสิกรรมให้มึงเนี่ยมึงจะต้องอยู่ให้กูด่าอย่างเงี้ยจนกูตายหัวใต้หาตามมึงไปแล้วแหละพี่จนตั้งแต่นั้นมาพี่ตั้งแต่เผาอีตาใส่ชนไปตาใส่ชนไม่เคยมาให้ยายใจเห็นอีกต่อไปเลยค่ะพี่เรื่องราวของหนูเขามีอยู่ประมาณนี้แหละโอ้ยตายายใส่ใจนี่แกชาวร็อกจริงๆนะผมต้องบอกแบบนี้นะเป็นคุณครูสายร็อกนะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะแม่เออก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story